สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Volcano Box ค่ะหรือ Minecraft Modpack ทะเลลาวานั่นเองในวันนี้ค่ะตรงข้างหน้าเรานี้คืออะไร Ancient Cobblestone ค่ะพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวและจาก Cobblestone ธรรมดาค่ะตอนนี้ถูกแบบริ่งเวลาเนาะหรือว่าย้อนเวลาค่ะกลายเป็น Cobblestone ที่เก่าแก่และพร้อมที่จะเอาไปเผาค่ะแล้วก็เอามาเคาะให้เป็นแบบแร่ที่เราต้องการได้ใช่มั้ยแต่ตอนนี้ค่ะด้วยแร่ที่เรามีจำนวนหนึ่งขนาดนี้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเคาะเพิ่มนะเวลานี้เนาะแค่นี้ก็ถือว่ามีใช้ได้เพียงพอแล้วค่ะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำเควสเลยในหน้าที่2ตอนนี้ในบทที่2ค่ะคอมพลีทไปแล้ว 28% เนาะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำต่อเรื่องเรื่อยๆนั่นเองเอาเควสนี้ก่อนค่ะในการคราฟกล่องไม้ค่ะไม่ยากเลยเราก็เอาไม้แพร้งค่ะมาคราฟเป็นกล่องจากนั้นก็เอามาคราฟเป็นกล่องไม้ในด้านซ้ายมือของเรานี่ค่ะตรงนี้คือบุ๊กมาร์กถ้าเราชี้ที่อะไรก็ตามค่ะแล้วเรากด A นี่จะสังเกตค่ะว่าไอเทมนี้ก็จะเข้ามาอยู่ที่บุ๊กมาร์กก็เหมือนเป็นการแบบมาร์กไว้เนาะได้แล้วเวลาที่เราจะคราฟอะไรอย่างนี้ค่ะก็กดปุ๊บก็จะง่ายเลยนั่นเองอ่ะสองกล่องแล้วกันไหนๆก็คราฟมาแล้วค่ะทีนี้เราลองมาวางดูตรงนี้นะเขาบอกว่าว่างเปล่านี่ใส่ได้ค่ะแต่ว่าใส่ได้กดชิปเพื่อเอาออกไม่ได้แฮะนี่ค่ะกดคลิกซ้ายเพื่อเอาออกมากดขวาเพื่อใส่กดชิปคลิกซ้ายไม่ได้กดคอนโทรลคลิกซ้ายได้แต่ว่าก็ออกมาเรื่อยๆเนาะก็อย่างที่เห็นค่ะนี่ใส่เก็บของได้ใช่ไหมสมมติถ้าเราเอาสโตนมาใส่เก็บไว้แบบพอเป็นพิธีค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นั่นเองเป็นกองเก็บไม้ตอนนี้ค่ะเควสคอมพลีทเป็นที่เรียบร้อยแล้วรับรางวัลโอ้โหคราฟกล่องเก็บของไม้ก็ได้ไม่อีกหนึ่งกล่องถ้าเช่นนั้นค่ะก็เอาอะไรก็ได้มาใส่พอเป็นพิธีเนาะนี่สวยงามค่ะเรียบร้อยแล้วเควสต่อมาที่เราจะทำค่ะก็คือเควสนี้เชดบิลเดอร์นั่นเองเราไม่แน่ใจค่ะว่าเชดบิลเดอร์เอาไว้ทำอะไรแต่ก็คราฟไว้ก่อนเดี๋ยวก็รู้เองนั่นแหละใช่ไหมมาเลยค่ะทีนี้ก็ไปที่บุ๊กมาร์กเราเนาะแล้วก็มูฟค่ะคราฟมาเรียบร้อยเชดบิลเดอร์มีแบ็คแพ็คคอลัมน์15คอลัมน์มีทั้งแถวมีทั้งคอลัมน์อะไรอย่างนี้ค่ะโอเคในการบิวลองกดบิวดูไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะโอเคเราไม่แน่ใจการทำงานของเชดบิลเดอร์ค่ะถ้าฉะนั้นก็ปล่อยไว้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้ในตอนต่อไปค่ะก็ทำเควสเรียบร้อยได้กล่องมา1กล่องโอเคเควสนี้ค่ะเป็นเตาเผาแรงระเบิดเขาบอกว่าให้เราอ่านหนังสือเพิ่มเติมค่ะเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับเตาเผาแรงระเบิดนี้จัดไปค่ะเตาเผาแรงระเบิดค่ะเป็นสิ่งที่ใช้ในการระเบิดแร่เนาะเฟอร์รามิกค่ะดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องคราฟโอเคเรารู้แล้วทีนี้เราก็มาคราฟเลยอย่างแรกสุดสิ่งที่เราต้องการค่ะก็คือฟินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องการนั่นก็คือสโตนบริกค่ะเอาสโตนบริกกับฟินมาคราฟรวมกันปุ๊บนี่เราก็จะได้เตาเผาแรงระเบิดแต่เตาเผาแรงระเบิดค่ะจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้ลิเวอร์หรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นแบบตัวจ่ายเข้าจ่ายออกเนาะอ่ะวางไปค่ะก็เควสคอมพลีทไหมเควสไม่คอมพลีทค่ะเขาต้องการการพาวเดอร์ด้วยการพาวเดอร์นี้หายังไงหาไม่ยากค่ะเอาฟินสองอันค่ะมาคราฟรวมกับสีแดงเราก็จะได้เป็นเรดฟินเอาจำนวนหนึ่งเยอะๆแล้วกันเอาหมดเลยก็ได้แล้วก็เอาเรดฟินนี้ค่ะมาทุบโยนเรดฟินลงไปเนาะหน้าจอสะบัดอ่ะโอเคปุ๊บนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นกันพาวเดอร์เรียบร้อยแล้วได้รางวัลเป็นแสนนั่นแหละเควสคอมพลีทค่ะเควสต่อไปที่เราจะทำค่ะก็คือเควสนี้ร็อกคอนั่นเองสองอย่างที่เราต้องคราฟค่ะก็คือร็อกคอกับคอมเพรสเคหรือว่าเคลอัดบล็อกเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะมาอย่างแรกก่อนในการคราฟร็อกคอไม่ยากค่ะวางสโตนลงไปฟลึบแบบนี้ค่ะตามด้วยกราเวล
ส่วนตรงกลางนี้ค่ะวางเป็นเฮฟวี่อิงกอตเราก็จะได้ร็อกคอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาวางสักตรงนี้แล้วกัน แล้วจากนั้นค่ะเครื่องมือค่ะที่จะทำให้เราเปลี่ยนพวกฉากต่างๆเนี่ยให้กลายเป็นบล็อกได้ก็มีอะไรบ้างล่ะก็มีเรสโตนค่ะมีเรียดบล็อกเนาะมีมิวเทชันค่ะแล้วก็มีแบบบล็อกออฟโคด้วยนั่นเป็นอะไรที่ดีมากๆใช่ไหมใช่แล้วค่ะแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือเครียดบล็อกในการหาเครียดบล็อกเราต้องใช้ฉากสีฟ้าไม่มีค่ะถ้าอย่างงั้นเอาคริสตัลนี่ค่ะมาย่อยก่อนแล้วก็โยนลงไปจากนั้นทุบปุ๊บนี่เราก็จะได้ฉากสีต่างๆมาหนึ่งในนั้นค่ะก็คือฉากสีฟ้านั่นเองใส่ไปนี่ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ทีนี้การเดินเครื่องของเขาค่ะจะช้ามากพุทธว่าช้าปุ๊บนี่มาทันทีก็คือเราสังเกตค่ะโดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะร็อกคอนี่ค่ะจะมีสิ่งที่เรียกว่าตัวเร่งในส่วนตรงนี้ค่ะบางอย่างมันจะไม่ทำงานหรือว่าบางอย่างมันจะแบบเปลี่ยนช้ามากดังนั้นจำเป็นที่จะต้องมีตัวเร่งค่ะเพื่อทำให้เขาเปลี่ยนได้เร็วขึ้นนั่นเองแต่อันนี้ค่ะเหมือนจะเปลี่ยนได้รวดเร็วโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวเร่งเนาะเห็นไหมไม่ต้องใช้ตัวเร่งค่ะก็ตอนนี้เราได้มาแล้วเคลียร์บล็อกนั่นเองนี่ค่ะร็อกคอร์ก็หายไปทันทีรับรางวัลเป็น5เลเวลร็อกคอร์นี้พูดง่ายๆใช้ปุ๊บหายปั๊บจะได้ของเหมือนกันค่ะแต่เราก็ได้เคลียร์บล็อกมาใช่ไหมถ้าเราไม่ย่อยเราก็จะได้เป็นเคลย์ธรรมดานั่นเองมาที่เควสต่อไปที่เราจะทำค่ะก็คือเควสนี้ Amplifying Tube เขาบอกว่าให้เราอ่านหนังสือเพิ่มเติมเพื่อหาข้อมูลค่ะทีนี้ก็มาเปิดเลยเราเตรียมไว้แล้วเราเปิดหน้านี้ไว้แล้วค่ะ Amplifying Tube หรือจะเรียกง่ายๆก็คือท่อขยายพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าท่อพลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้ค่ะเขาบอกว่าเมื่อมันสแต็กค่ะความสูง2วอล์กซึ่งสแต็กได้ก็คือ2ถึง8บล็อกเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนค่ะบล็อกที่อยู่ข้างล่างนั่นเองอย่างเช่นถ้าเราวางคอบอลต์โตนอะไรอย่างนี้ค่ะคอบอลต์โตนนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นลาวานั่นเองหรือถ้าเราวางใบไม้ค่ะใบไม้มีท่อขยายพลังงานจากแสงอาทิตย์ด้านบนค่ะก็จะกลายเป็นน้ำหรืออย่างอื่นก็ตามค่ะอย่างเช่นมิทเรียสดัตเนี่ยก็จะกลายเป็นของเหลวมิทเรียสเนาะก็ใช้ได้เช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นค่ะมาคราฟกันเลยแน่นอนค่ะโลกในเนเธอร์หรือในนรกเนี่ยมันก็คือเหมือนจำลองว่าต่อให้ไม่มีดวงอาทิตย์เนาะแต่สุดขอบเพดานโลกค่ะก็ถือว่าเป็นแบบมีดวงอาทิตย์นั่นแหละ ใช่แล้วอ้าวไม่พอเควสให้เราคราฟเท่าไหร่อ๋ออย่างน้อย2ค่ะแต่ว่าเราเห็นความจำเป็นแล้วใช่ไหมว่ายิ่งยาวเท่าไหร่ค่ะเขาก็จะยิ่งแบบเปลี่ยนได้เร็วขึ้นนั่นเองเช่นนั้นอยู่ไหนเอ่ยนี่ก็เอาสักนิดนึงยิ่งยาวยิ่งเปลี่ยนเร็วค่ะ5เลยมีแรกขนาดนี้ก็ถลุงทั้งหมดเนาะโอเคจากข้อมูลบอกว่าอันนี้หาบล็อกก่อนบล็อกอะไรก็ได้มาสักบล็อกหนึ่งค่ะเขาจะเปลี่ยนของที่อยู่ด้านล่างใช่ไหมเราก็เดาว่าต้องมีมุมมองของท้องฟ้าค่ะถึงแม้เราจะแบบไม่เห็นท้องฟ้าเนาะแต่ก็น่าจะต้องเป็นแบบที่โล่งๆนั่นเองตรงนี้แหละมาแล้วก็1 2 3 4 5โดดลงน้ำจะได้ไม่เจ็บนี่ขนาดโดดลงน้ำ โดดลงน้ำยังกระแทกไว้ได้โอเคค่ะไม่เป็นไรอันนี้ออกมาโอ้ได้มาแล้วค่ะเควสคอมพลีทเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเควสต่อไปเลยค่ะเควสต่อไปเราจะต้องคราฟเอซาวบล็อกเนาะก็เป็นวิธีในการหาเครนั่นเองค่ะก่อนอื่นถ้าเราต้องการเอซาวบล็อกนี้เราจะต้องมีเอซาวบล็อกที่เป็นรอก่อนค่ะหรือว่าแบบเป็นหยาบๆก่อนเนาะจากนั้นถึงจะสามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นเอซาวบล็อกได้ก็แน่นอนค่ะเราจะต้องใช้ท่อพลังงานแสงอาทิตย์นี่แหละที่แบบวางได้แบบ 2-8 ท่อเนาะยิ่งท่อมากค่ะความเร็วในการเปลี่ยนก็จะยิ่งมากขึ้นนั่นเองมิเทเรียสดาร์ทคราฟค่ะเป็นมิเทเรียสบล็อกแล้วก็รวมกับเคลย์ค่ะแล้วก็รวมกับคริสตัลบล็อกเนาะ
นี่เราก็จะได้เป็นรอยเอสอบบล็อกค่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องทำคืออะไรก็เอามาวางใต้นี้เลยค่ะนี่เราจะเห็นว่าเหมือนเขาดูดพลังงานจากแสงอาทิตย์ด้านบนค่ะถึงแม้ด้านบนนั้นจะไม่มีอะไรก็ตามแต่อารมณ์ก็ประมาณนั้นเองค่ะทีนี้เห็นว่าเปลี่ยนเป็นเอสอบบล็อกเรียบร้อยค่ะนั่นแหละนี่ไงจากบล็อกหยาบค่ะกลายเป็นเอสอบบล็อกที่ดูดีขึ้นมาแล้วก็นี่ค่ะเนื่องจากท่อเยอะความเร็วในการเปลี่ยนก็จะมากนั่นเองค่ะถ้าท่อเพียงแค่แบบขั้นต่ำเนาะ2ท่อก็จะช้าแต่นี้ค่ะเราวางอยู่ที่7ท่อและถ้าอีก1ท่อค่ะก็เต็มแม็กเลยนั่นเองกำลังรอเหมือนดูดความร้อนมาค่ะโอเคเปลี่ยนเรียบร้อยเนียนเรียบร้อยค่ะนี่ได้มาแล้วเควสค่ะคอมพลีทได้อาหารขอบคุณพวกอาหารต่างๆนี่ค่ะเราจะต้องชิมเพื่อลิ้มรสด้วยพอกินอาหารเสร็จก็จะมีแบบละอองมาเหมือนว่ากินอาหารเสร็จแล้วผายลมอะไรอย่างเงี้ยได้ความรู้สึกแบบนี้เลยนะก็คืออาจจะเป็นการกินอาหารชนิดใหม่ก็เป็นไปได้ค่ะชนิดใหม่ที่เรายังไม่เคยกินอะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกฟินเนาะเวทคอมพลีทเรียบร้อยแล้วโอเคก็ใช้ได้ค่ะมีวิธีในการหาโบนมิลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะก็คือการเอาเนื้อนี้ค่ะมาผ่านเครื่องโรตารี่ไกลเดอร์เนี่ยเราก็จะได้โบนมิลที่ดีขึ้นนั่นเองเพราะปกติใช่ไหมคะถ้าเราเอาเนื้อเนี่ยมาคราฟแบบนี้ค่ะเราจะได้โบนมิลแค่3แต่ถ้าเราเอาไปผ่านเครื่องนี้ค่ะเครื่องบดเนี่ยนี่ไงได้มาตั้ง6โอ้โหวิธีนี้ค่ะค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆเลยปฏิบัติการเฉือนเนื้อตัวเองค่ะก็โอเคทีนี้เราก็รอค่ะเราก็จะได้โบนมิลที่มากขึ้นแบบอีก1เท่าตัวมาแล้วเนาะเอาอินสปิริตซีดค่ะมาปลูกเนาะจากนั้นก็อัดโบนมิลเข้ามา2ทีค่ะนั่นแหละทีนี้ก็เอาเชียร์มาเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราจะได้ค่ะก็คือเดดคอร์ดนั่นเองเดดคอร์ดเป็นตัวสำคัญค่ะที่เราจะใช้ในการคราฟคริสตัลบล็อกนั่นเองได้เดดคอร์ดมา5แล้วไม่เพียงพอค่ะต้องการมากกว่านี้แล้วก็ใส่โบนมิลมันเลย2ทีค่ะมาโอเคหลังจากนั้นก็ฟึบนี่ค่ะต้องการเดดคอร์ดจำนวนมากๆจัดมาที่โบนมิลเอาให้โตเต็มที่ค่ะแล้วก็กวาดด้วยเชียร์นั่นแหละได้มา18แล้วทีนี้ก็ได้เวลาในการคราฟแล้วค่ะโอเคอย่างแรกต้องคราฟมิเทเรียสเฟอร์ติไลเซอร์ก่อนต้องการสโตนดัสเอาสโตนดัสมาเลยแล้วก็คราฟค่ะ7เพียงพอไหมคราฟแค่7ก่อนก็ได้จากนั้นก็คราฟมิเทเรียสมิกเซอร์ที่เมื่อเราเอาไปเผาเนาะเราก็จะได้เป็นคริสตัลบล็อกนั่นเองค่ะโอเคขาดอะไรเอ่ยคราฟเฟอร์ติไลเซอร์เพิ่มเป็น6แล้วแล้วก็คราฟนี่ค่ะได้มา6นั่นแหละแล้วก็เอามาเผาใช่ไหมใช่แล้วค่ะเผาเลยทีนี้สิ่งที่เราจะได้ค่ะก็คือเจ้าคริสตัลบล็อกนั่นเองนี่ไงได้คริสตัลบล็อกมาแล้วค่ะเควสต่อมาที่เราจะทำค่ะก็คือ Solid Fuel Aero Heater เนาะตัวนี้ค่ะจากการที่เราไปอ่านข้อมูลมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเราสามารถที่จะใช้เชื้อเพลิงค่ะในการผลิตความร้อนได้ทำให้เกิดไอร้อนค่ะไอร้อนเนี้ยมันจะร้อนยิ่งกว่าเจ้าตัวนี้ค่ะก็คือถ้าเป็น Magnetic Aero Heater เนาะซึ่งผลิตความร้อนจากลาวานี้ค่ะแม็กจะอยู่ที่80องศาใช่ไหมแต่ถ้าเราผลิตความร้อนด้วยเชื้อเพลิงค่ะความร้อนจะสูงกว่านั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นก็คราฟค่ะแล้วก็ใส่คริสตัลลงไปแล้วก็เอสวอปบล็อกนั่นเลยค่ะได้มาแล้วกดชิปสร้างไอความร้อนค่ะจากเชื้อเพลิงเนาะที่เราเผาได้ในเตาอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละมาเราก็ตั้งข้างๆกันแล้วกันแล้วก็ใส่เชื้อเพลิงลงไปค่ะตอนนี้เอาพุทธกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่80แล้วทะลุแล้วค่ะ87 88ยังไปได้ต่อถ้าเราใช้แบบบีดชาโคลเนาะถ้าเราใช้ชาโคลธรรมดาล่ะนู้นค่ะทะลุ100องศาไปแล้วเห็นมั้ยความร้อนก็จะสูงกว่าเจ้า Magnetic Aero Heater ค่ะตัวนี้นั่นเองแปลกเนาะความร้อนจากลาวาต่ำๆค่ะแต่ความร้อนจากฟืนดันสูงกว่า
มันไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่นะบางทีเราก็อุ๊ยโอ้โหไปเหยียบก็เจ็บค่ะโอ้นี่ไงเจ็บจริงๆด้วยยังจะไปเหยียบ2รอบโอเคมาก็แบ่งกันแล้วกันมี2ตัวนี้ค่ะแม็กความร้อนดูสิ125 126องศาแล้วค่ะขณะที่เจ้าตัวนี้อยู่ที่80องศาเองก็คือร้อนกว่านั่นเองถ้าให้เราเดาค่ะก็เดานะเดาว่านั่นไงอัตราในการผลิตก็เร็วกว่าด้วยค่ะอันนี้คือแบบถ้าเป็นตรงนี้นะนี่ค่ะกระดึบกระดึบกระดึบทีละช่องเนาะอย่างช้าๆส่วนเจ้าตัวนี้ค่ะสปีดไวกว่านั่นเองก็แล้วแต่จะเลือกใช้ค่ะถ้าอยากสูญเสียฟืนอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกเป็น Solid Fuel Hero Eater ค่ะแต่ถ้าต้องการประหยัดก็ลาวาช่วยคุณได้ค่ะเพราะเราไม่เปลืองลาวาเลยนั่นเองก็แล้วแต่เลือกใช้เนาะ Quest Complete รับรางวัลเป็น16ชาโคขอบคุณค่ะในเควสต่อมาค่ะเราจะคราฟเฟอรามิกอิงกอตเนาะเขาบอกให้เราค่ะใส่5กันพาวเดอร์ลงในสล็อตที่เป็นสล็อตระเบิดค่ะ4แซนลงในสล็อตที่เป็นตัวต้านทานเนาะหรือเรียกง่ายๆก็คือตัวลดแรงระเบิดค่ะและจากนั้นก็16ไอรอนอิงกอตลงในช่องอินพุตค่ะแล้ว4เครลงในช่องน้ำยาเคมีหรือว่าสารเคมีนั่นเองเราสามารถกดชิปค่ะแล้วก็คลิกเพื่อแบบใส่ไอเทมอัตโนมัติได้เขาบอกให้เรายืนห่างนะแล้วก็ใช้การสับของเรสโตนนี่ค่ะก็พวกลิเวอร์นั่นเองกรุณายืนห่างโอเคเราก็ใส่ไปค่ะสับอึ้งโอ้ยดีนะที่เรายืนห่างแรงระเบิดนี้เจ็บจริงๆค่ะเลือดเราลดเลยนะนั่นน่ะดีที่เขาบอกว่าให้เรายืนห่างเราก็ยืนห่างแบบสุดตัวเนาะโอเคตับตอนที่ไม่มีของค่ะไม่เกิดอะไรขึ้นนั่นเองดีนะนี่ขนาดมีตัวรุนแรงระเบิดแล้วค่ะถ้าไม่มีตัวรุนแรงระเบิดนี้ก็บายลาก่อนแน่นอนสิ่งที่เราจะได้ค่ะก็คือเปอร์ามิกอิงกอตนั่นเองได้มา16แล้วเพจคอมพลีทเรียบร้อยค่ะได้เรดฟิน8เป็นรางวัลขอบคุณใช้ได้ดูดีขึ้นมาแล้วเนาะซอเดอร์นี้รางวัลของเราจะได้เป็นหมวกแล้วก็วิวค่ะหน้าคราฟเนาะใช่แล้วแต่การคราฟนี้เราคราฟไม่ได้ค่ะตราบใดที่เรายังไม่มีเนเธอร์คริสตัลนั่นเองเนเธอร์คริสตัลหายังไงไม่ยากค่ะเราไปหากันเลยในเบื้องต้นในการกระทบเปลือกจีโอดเนี่ยเราได้เพชรมาเนาะดังนั้นค่ะเราก็คราฟขวานเพชรโอเคทีนี้ก็สบายแล้วค่ะสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรก็ขุดออฟซิเดียนค่ะแน่นอนว่ามีหลายวิธีเนาะในการทำประตูเนเธอร์พอร์ทัลค่ะเพื่อที่เราจะได้แบบมาซึ่งเนเธอร์กราเวลไม่ใช่เนเธอร์กราเวลนั่นมันกลมอสติดมาจาก Forever Standard ค่ะเพื่อให้เราได้เจ้าเนเธอร์คริสตัลเนาะแต่ทีนี้ค่ะเนื่องจากเรามีพิกแอคและเราก็เลือกวิธีการขุดออฟซิเดียนแล้วกันไม่อย่างนั้นค่ะเราก็จะต้องตักลาวาทีละถังทีละถังไปวางเนาะแล้วก็เอาน้ำราดค่ะเพื่อเปลี่ยนเป็นออฟซิเดียนเวลาที่เราไม่มีพิกแอคไดมอนด์นั่นเองแต่ตอนนี้ค่ะเรามีแล้วเราก็ขุดไปเรื่อยๆค่ะก็วางมาค่ะเว้น2ช่องจากนั้นต่อขึ้นไปโอเคต่อขึ้นมาได้เลย2 3นั่นแหละแล้วก็สโตนตรงนี้เปลี่ยนเป็นสโตนบริกเพื่อความสวยงามก็วางไปค่ะแล้วเราก็วางหลังคา2บล็อกแล้วก็ต่อขึ้นมา2 3แล้วก็วางปิดไว้กรุณาปักท็อตเพื่อความสว่างและความสวยงามนี่ค่ะเรียบร้อยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็น่าจะจุดได้แล้วใช่ไหมนี่ประตูสู่เนเธอร์ของเราค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ได้แต่สิ่งที่เราต้องการก็คือเจ้าเนเธอร์คริสตัลใช่ไหมไม่ยากค่ะเอาคริสตัลมาเลยที่เป็นบล็อกน้องมาย่อยค่ะให้เป็นเม็ดแล้วทีนี้เราก็ย้อนผ่านประตูเนเธอร์ปึ๊บทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะนี่สิ่งที่เราจะได้ก็คือเจ้าเนเธอร์คริสตัลนั่นเองถ้าเราเดินเข้าสู่ประตูเนเธอร์ปุ๊บก็รอดูค่ะคำตอบคือไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะเพราะว่ามดนี้มดแพ็คนี้ไม่มีเนเธอร์นั่นเองเอาง่ายๆว่าสิ่งที่เราอยู่นี่ค่ะก็คือเหมือนเป็นเนเธอร์แล้วแหละแต่จะบอกว่ามันไม่มีเนเธอร์ก็คงไม่ใช่ต้องบอกว่ามันไม่มีโลกปกติค่ะเราก็เลยไม่สามารถออกจากเวิลด์ที่เป็นเหมือนเนเธอร์ตรงนี้ได้นั่นเองนี่ไงได้เนเธอร์คริสตัลมาแล้วค่ะโอเคเควสคอมพลีทเรียบร้อย
สปีดฮอปเปอร์นั่นแหละก็น่าจะเป็นฮอปเปอร์ที่เร่งความเร็วในการส่งได้ก็แต่ว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะมีแบบเลเวล1ด้วยนะก็เลเวล1ใช่ไหมนั่นแหละเควสคอมพลีทเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะซอเดอร์นี้เราก็น่าจะได้เวลาในการคราฟถามว่าซอเดอร์คืออะไรเราจะเรียกมันว่าอะไรดีล่ะเรายังหาชื่อเรียกมันไม่ถูกเลยค่ะเรียกมันว่าซอเดอร์นี่แหละเนาะคือเรากำลังคิดชื่อภาษาไทยค่ะว่าเขาจะเรียกว่าอะไรดีนะเพราะว่าดูจากลักษณะการทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ไม่แน่ใจค่ะดังนั้นก็ไม่เป็นไรเช่นนั้นค่ะก็น่าจะได้เวลาในการคราฟแล้วใช่ไหมได้เป็นคาร์บอนดัสจริงๆด้วยค่ะแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือคาร์บอนดัสประมาณ9เนาะเช่นนั้นค่ะก็รอก่อนแล้วกันได้มา11ก้อนค่ะเรียบร้อยเนาะจากคาร์บอนที่เป็นดัสคราฟรวมเป็นแผ่นคาร์บอนค่ะจากนั้นคราฟต่อวางเนเธอร์คริสตัลค่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเจ้าโซเดอร์นั่นเองได้มาแล้วนี่เลยเอามาตั้งบนนี้เลยค่ะมาดูสิเราจะต้องใส่เชื้อเพลิงลงไปใช่ไหมแล้วจากนั้นค่ะก็จะสามารถทำงานได้นั่นเองลองเอาเชื้อเพลิงมาใส่ดูสิสักหนึ่งชิ้นรู้สึกว่าเครื่องพวกนี้ค่ะถ้าเดินเครื่องด้วยเชื้อเพลิงนี้เขากินเรื่อยๆใช่ไหมเชื้อเพลิงน่าจะลดลงเรื่อยๆค่ะนั่นหมายความว่าอยากเผาตอนไหนค่ะค่อยเอาเชื้อเพลิงมาใส่เนาะก็นี่ไงมาแล้วความร้อนขึ้นมาค่ะก็แปลว่าใช้ได้นั่นเองถ้าเราต้องการคราฟวงจรนี่ค่ะเราจะเรียกเครื่องนี้ว่าเครื่องคราฟวงจรจบ ที่คราฟวงจรเนาะก็ง่ายค่ะเพราะว่าเขาคราฟได้อยู่แบบ4อย่างเนาะซึ่งแบบ3อย่างนี้ค่ะไม่ใช่4 3อย่างนี้ก็คือวงจรทั้งหมดนั่นเองใช่แล้วที่คราฟวงจรนี่แหละถูกต้องรับรางวัลค่ะได้หมวกเหล็กมาเนาะแล้วก็ได้วิวมาค่ะไรท์คลิกเพื่อค้นหากล่องใกล้ๆโอเคมาหมวกเอามาใส่ชึบแล้วก็วิวค่ะหลักการทำงานของวิวชิปคิดกว่าเหรอโอเคถ้าเราต้องการหาานี่ค่ะใช่แล้ววิวนี้ก็คือตัวที่จะทำให้เราดูค่ะว่าในกล่องของเราเนี่ยมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างใช่ไหมนี่เห็นไหมมองเห็นชัดเจนค่ะเราพิมพ์คำว่าคอปไปก็คือคอโบสโตนเนาะนี่ไงเขาก็จะปรากฏมาให้เราเห็นเลยค่ะชิปคลิกขวาอุ๊ยนี่มันกดแซดไม่ต้องกดชิปเหรอคลิกขวาได้เลยค่ะไม่ต้องกดชิปสมมุติถ้าเราต้องการหาฟู้ดล่ะชิปนี่ค่ะบอกว่าอยู่นี่สิ่งที่มีชื่อว่าฟู้ดมีเพียงอันเดียวนั่นก็คือฟู้ดบุกนั่นเองก็แบบนี้ก็สบายค่ะนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องสนใจแล้วว่าในเชสนี้จะมีอะไรบ้างถ้าเรากดชิปแล้วชี้นี่ค่ะมุมล่างซ้ายก็จะปรากฏมาเนาะว่าในกล่องแต่ละกล่องค่ะมีอะไรบ้างนั่นเองก็นี่ปรากฏมาให้เราเห็นค่ะนอมิซี 3,456 เต็มกล่องเลยค่ะนั่นเองแต่ถ้าเรามีวิวเนี่ยเราก็สามารถที่จะค้นหาได้ค้นหาแค่ตัวทีธรรมดาค่ะนี่ปรากฏมาหมดเลยการค้นหาควรที่จะเฉพาะเจาะจงค่ะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละโผล่มาแบบเต็มที่นี้เลยเนาะโอเคกดคลิกขวาอีกหนึ่งทีค่ะเพื่อเอาออกนั่นเองชีวิตก็จะสะดวกรวดเร็วแล้วก็สบายขึ้นนั่นเองวิวได้มาละสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็ทำเควสมาเยอะแล้วเนาะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ